ลับมาที่ทั้งสองท่านครับอาจารย์บุญธรรมแล้วก็พี่ปิงฟังท่านรัฐมนตรีพูดแล้วเนี่ยใครอยากคอมเมนต์คอมเมนต์สักหน่อยนะฮะท่านรัฐมนตรีไม่อยู่แล้วเชิญฮะจริงๆแล้วพรีเซนต์จะมุมมีพรีเซนเทชันนะจะมีโทนคล้ายกับท่านรัฐมนตรีคือเหมือนกับจะคลิปแค่แบบขยายความคำถามหรือข้อข้องใจอยู่เหมือนกันคือโทนเดียวกันเลยกับที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดพรีเซนเทชันที่เตรียมไว้มันจะสไตล์ว่าจะตอบคำถามที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะคุยกับแบงค์ชาติประมาณนั้นนะฮะเรียกว่าโทนไปทางเดียวกันกับที่ผมเตรียมมาเหมือนกันครับผมในมุมพี่ปิงล่ะฮะพี่ปิงมองอย่างไรในเรื่องนี้ตกลงว่าผมไม่แน่ใจผมยังไม่รู้ว่าแนวคิดพี่ปิงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยเชิญฮะจริงๆเราเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเขาก็พูดครบนะครับแต่ว่าก็แปลกเราก็ต้องมีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยว่าก็เป็นสิ่งที่แบงก์ชาติเขาก็คำนึงถึงนะแต่ทำไมมันโจทย์มันอยู่ที่ว่าทำไมเนี่ยเขายังไม่ลดดอกเบี้ยอันนี้น่าคิดมากเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไรกันแน่จุดไหนซึ่งเขาไม่เหมือนเขาคิดไม่เหมือนเราเลยนะครับอย่างน้อยๆในกนง.เนี่ยมีอยู่7ท่านใช่ไหมครับค่ะคิดไม่เหมือนพวกเรา6ท่านคิดไม่เหมือนผมคิดไม่เหมือนท่านรัฐมนตรีอยู่6ท่านอยู่แค่ท่านเดียวเองที่คิดเหมือนกันก็คือระดับดอกเบี้ยปัจจุบันมันไม่สอดคล้องกับการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือคิดเหมือนกันแต่อีก6ท่านเขาก็น่าจะไปกังวลเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอีก6ท่านมองว่าเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจอ่ะไม่ได้เป็นปัจจัยในการดำเนินนโยบายการเงินก็ได้ถูกไหมฮะมันเขาไม่ได้ประกาศกล้าวเหมือนเจอโรมพาวเวลที่ชัดมากว่าโอ้คอมมิตเมนต์ออกมาทันทีว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งการเจริญเติบโตเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งไงวะคืออันนั้นคือเฟดแบบออกหน้าเต็มที่ว่าฉันมีหน้าที่ด้วยแต่ถ้าเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็เห็นว่าดร.เศรษฐพุฒิก็มองด้วยซ้ำไปเพิ่งออกมาปาฐกถาด้วยซ้ำไปว่าการให้ความสำคัญต่อการแผ่ตัวเศรษฐกิจมันไม่น่าจะเป็นปัจจัยแรกไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดปัจจัยที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือความมั่งคั่งของครัวเรือนถูกไหมแต่ว่าหัวใจเขาอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งมันมองไม่เหมือนกันอ่ะเห็นด้วยไหมมันไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์มากผมรู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามองไม่เหมือนกันโอเคนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์บุญธรรมโชว์สไลด์หน่อยนึงดีกว่าให้เห็นภาพนะฮะเพราะก็จะเป็นการบ่งบอกแหละว่าที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อกี้นะฮะข้อมูลต่างๆเป็นยังไงเชิญครับอาจารย์ครับจะให้ผมแชร์หรือท่านแชร์ครับอาจารย์แชร์ได้เลยครับอาจารย์แชร์ได้เลยนะโอเคครับคุณผู้ชมจะได้เห็นคือจุดประสงค์หลักๆนั่นก็คือว่าต้องการให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าตกลงว่าวันนี้เงินเฟ้อเป็นยังไงนะครับค่าเงินบาทเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงมิติต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์บุญธรรมแชร์ได้หรือยังฮะอาจารย์ฮะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับครับนะฮะอาจารย์แชร์เลยนะครับซึ่งจุดสำคัญวันนี้เนี่ยเราต้องมาถกกันละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวทางฝั่งของคลังจะมีการคุยกับในฝั่งของแบงก์ชาติซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากที่จะเห็นข้อมูลแบบชัดๆนะครับว่าตกลงจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้เราเจอกันมาโดยตลอดอยู่แล้วในฝั่งของคลังก็อยากให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนะครับแบงก์ชาติก็เนี่ยทูซีกันมานานมากแล้วณขณะนี้นะครับการคุยกันในสัปดาห์หน้าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับ Data ต่างๆต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมามันเปลี่ยนพอสมควรฮะอาจารย์ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีเดี๋ยวแป๊บนึงครับก็ในระหว่างนี้แชร์ผมไหมแซมแชร์ในฝั่งนี้ทีมงานฮะทีมงานต้องเปิดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเปิดแชร์หรือยังครับเดี๋ยวอาจารย์แชร์ไม่ได้ถูกไหมใช่ต้องให้ทีมงานเปิดแชร์ให้ขออภัยฮะอาจารย์ฮะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะพี่ปิงมาก่อนนะฮะพี่ปิงอยากคุยอะไรนะผมก็เลยคิดว่าในระหว่างรอให้ท่านอาจารย์ผมหาวิธีแชร์เดี๋ยวขั้นกลางให้นิดหนึ่งได้ไหมเชิญครับพี่ปิงครับเชิญได้เลยครับก็คือผมคิดว่าเป็นไปได้สูงนะครับที่การพูดคุยระหว่างรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเวิร์กกว่าที่คิด
เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างบีบแล้วว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออาจจะเป็นเรื่องของกนง.เนี่ยคงต้องการมีการลดท่าทีลงมาหรืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนท่าทีด้วยนะเพราะว่าทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยเราถูกบีบด้วยจัมโบ้เรทคัทของเฟดแล้วมันไม่ใช่แค่เฟดแล้วอ่ะจีนก็จัมโบ้เรทคัทด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเราไปดูในละแวกเพื่อนบ้านธนาคารกลางฟิลิปปินส์เอาใกล้ๆกันเลยก็ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยอีกตั้ง50 basis point ภายในสิ้นปีนี้ปีหน้าลดต่อนะครับกระแสโลกมันมาขนาดนี้ยากมากกระแสภายในก็กดดันเพราะฉะนั้นมันยังไงมีโอกาสสูงมากที่ธนาคารประเทศไทยเราจะเปลี่ยนท่าทีอ้าวพี่ปิงฟันธงเริ่มต้นแล้วนะอ้าวกลับมาที่อาจารย์โอเคไปในฝั่งของข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์ช่วยฟันธงตามพี่ปิงด้วยว่าตรงนี้ได้เดี๋ยวผมฟังเชิญฮะจริงผมมองในมุมนี้เนี่ยมันเหมือนพาเวลในช่วง2ปีที่แล้วคือมันมีทีม transitory กับทีม permanent อันนี้ตอนนี้มันคือทีม lower rate ก็คือรัฐบาลทีม BOT ก็คือ hold rate เอาคล้ายๆกันนะทีมสไตล์ว่าเป็นศึกความคิด2ค่ายเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีช่วยก็4ประเด็นนี้ชัดเจนคือเรื่องเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนการเติบโตเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางนโยบายเพื่อนบ้านต่างๆเพื่อนบ้านก็เป็นก็คือมองว่าของ BOT อ่ะไม่น่าจะเหมาะไม่น่าจะเหมาะสมการโฮลเลทนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีพิชัยรัฐมนตรีครั้งก็เพิ่มเรื่องกรอบเงินเฟ้อว่าไม่ถึงสักทีแล้วก็มีเรื่องของดอกเงินบาทที่แข็งค่าแล้วก็หลุดกรอบมาเยอะคือ6ครั้งนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีพิชัยเขาพยายามเน้นย้ำว่าไอ้ตรงสถาไอ้การเน้น financial stability คือความเรียกว่าความเสถียรภาพทางการเงินอย่างพวกเรื่องหนี้เสียหรือว่าเรื่องเรียกว่าความเข้มแข็งของแบงก์อ่ะเราเข้มแข็งอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลมากอะไรเงี้ยอันนี้คือทางรัฐมนตรีพิชัยนะครับอันนี้คือฝั่งรัฐบาลซึ่งเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดชัดมากทีนี้ก็ฝั่ง BOT บ้าง BOT นี่อันนี้มุมผมนะคือผมมองว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่มีประเด็นเอา BOT พูดอย่างท่านผู้ว่านะครับเศรษฐพุทธก็พูดว่าเขามีอยู่3ปัจจัยที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดเลยแหละว่าเศรษฐกิจเงินเฟ้อแล้วก็เสถียรภาพด้านการเงินแต่ก็จะเน้นอันที่3ค่อนข้างเยอะอันนี้คือทาง BOT แล้วก็ทางผู้ว่าเศรษฐพุทธก็พูดว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของ speculate การเรียกว่าการกระแสการเรื่อง flow capital flow อ่ะมันยังปกติอยู่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติที่มันค่าเงินบาทเนี่ยที่แข็งค่ามันมาจากปัจจัยพื้นฐานเขาก็เลยไม่กังวลอันนี้คือดร.เศรษฐพุทธนะผมจับความว่าอย่างนั้นก่อนที่จะลงลึกไปหนึ่งลงไปว่าผมคิดยังไงนะแล้วก็พยายามที่จะสองฝั่งเนี้ยเขามีจุดไหนที่ผมมองยังไงนะในมุมผมนะผมมองว่าแบงก์ชาติอาจจะถูกในช่วง2021 2022ต้นปีที่ตอนนั้นเนี่ยที่มีกระแสจากชาวเน็ตหรือตลาดก็ตามเนี่ยมองว่าให้พยายามขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อมันพุ่งเหลือเกินผมว่าตอนนั้นอะการยืนการโฮลไว้ยาวยาวๆหน่อยเนี่ยผมคิดว่าถูกสัก 60-70% น่ะอันนี้ต้องยอมรับนะผมว่าอันนั้นถูกนะไม่ใช่แต่ครั้งนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเดี๋ยวไม่เห็นจะบอกให้ฟังว่าขอแบงค์ชาติอีกจุดนึงที่ผมเชื่อแบงค์ชาติน่าจะมองว่าเรทเนี้ยช่วงเนี้ยกำลังถือว่าโอเคเพราะว่าอาร์สตาร์ของประเทศไทยที่เป็นนิวทรัลอาร์สตาร์หมายถึงว่าดอกเบี้ยที่ทำให้เศรษฐกิจมันไปได้ดีแบบยั่งยืนเนี่ยก็เป็นแซกคำนวณว่าเรียวเรทของเราเรียวนิวทรัลเรทนะครับเรียวอาร์สตาร์เนี่ยมันเท่าประมาณ0อันนี้ข้อมูลมา2เดือนที่แล้วก็มองว่าเรทตอนนี้มันสวิตสปอตอันนี้คือมุมที่แบงก์ชาติเขาค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่า 2.5% ถือว่าน่าจะเหมาะสมก็คือประเด็นเรื่องอาร์สตาร์ประเด็นหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับนะครับถ้าผมไปการกฎหมายนะเมื่อกี้มันมีประเด็นที่อันนี้พูดเยอะเลยว่าบ้านเรามีเรื่องของเงินเฟ้อเป้าหมายของแบงก์ชาตินะครับวัตถุประสงค์ก็คือเงินเฟ้อ GDP แล้วก็เสียภาพระบบการเงิน3ขาเป็นสเต็ปGDP แล้วก็ตัวอินเฟลชันซึ่งถ้าไปดูกฎหมายของแบงค์ของเพื่อนบ้านเกาหลีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่จะ1หรือ2ไม่เงินคือมีเงินเฟ้อ1แน่ๆยืนแต่บางเจ้ามี GDP ด้วยแต่ไม่มีกฎหมายของประเทศไหนที่เอา financial stability เข้ามาอยู่ใน objective ของแบงค์ของแบงค์ชาติเลยนะอันนี้ต้องยอมรับแบงค์ชาติเขาเดินไปทางนี้เพราะว่ากฎหมายบ้านเราตาไว้แบบนี้อันนี้เป็นประเด็นไม่ใช่ประเด็นเป็นความจริงประเทศอื่นเขาจะไม่มีฟินสแตปไม่มีเรื่องเสถียรภาพระบบการเงินมาเป็นวัตถุประสงค์แบงค์ชาติเหมือนแบงค์ชาติในกฎหมายนะแม้จะมีในแง่ของการพูดช่วง press conference หรือการประชุม policy meeting ก็ตามแต่กฎหมายของประเทศอื่นแทบจะไม่มีแล้วครับไม่มี financial stability เลยยกเว้นประเทศไทยอันนี้เป็นแฟกต์ครับโอเคจากนั้นการทำงานของแบงค์ชาติก่อนแล้วกันนะพยายามอันนี้ผมคิดว่าผมอาจจะ
อาจจะอธิบายเรื่องการแบ่งชาติได้ค่อนข้างดีแล้วกันเพราะก็ถือว่าขุกกับแบ่งชาติอยู่พักนึงต้องยอมแล้วก็แบ่งชาติพวกต่างประเทศก็เคยอะไรเงี้ยก็คือจะเราไปฟังเขาคิดยังไงเขาคิดอย่างนี้อย่างแบ่งชาติของแบ่งชาติอังกฤษนะหรือแบ่งชาติทั่วไปแล้วกันแบ่งชาติบ้านเราด้วยเขามี3สเต็ปเวลาเขาจริงๆโมเดลไม่ได้ทั้งหมดนะโมเดลประมาณครึ่งนึงของการตัดสินใจดอกเบี้ยคงดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีการใช้หมวดแบบจำลองประมาณสัก 40-50% น่ะที่เหลือมันต้องเอาบริบทอื่นๆมาประมวลด้วยแต่ใช้โมเดลประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นโมเดลแบงค์ชาติเนี่ยจะเริ่มโดยการใช้สมมติฐานเศรษฐกิจทุกตัวแปรล่าสุดในอัปเดตใส่เข้าไปในโมเดลของเฟดโมเดลของแบงค์ชาติอังกฤษยุโรปของบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันของเราอาจจะใกล้กับเฟดมากหน่อยไม่ค่อยเหมือนกับแบงค์ชาติอังกฤษอันนี้อาจจะลึกไปนึงอาจจะพูดเป็นภาพกว้างไฮเลเวลให้ฟังจากนั้นมันก็จะมาถึงเอาท์พุตอันดับที่3ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือมาถกเรื่องเอาท์พุตแล้วว่าเฮ้ยมัน GDP มันต่ำไปอะไรเงี้ยเราถกไปทางของที่แบงค์ชาติเขาทำขั้นตอนของแบงค์ชาติอังกฤษนะแบงค์ชาติอังกฤษนี่เป็นแบงค์ชาติที่ละเอียดที่สุดเวลาเขาประเมินก่อนจะประชุม MPC เนี่ยประมาณ5วีคมีการสเต็ปคุยกันในสตาฟมีตติ้งไปคุยกับพวกสมาชิก MPC กับอะไรเงี้ยแบงค์ชาติบ้านเราไม่ละเอียดขนาดนี้แต่มีความคล้ายกันอยู่มีหัวใจคล้ายๆกันแต่ไม่ละเอียดเท่าผมเอาตัวละเอียดก็คือตัวแบงค์ชาติอังกฤษมาแต่บ้านเราประมาณนี้แหละแต่ละเอียดน้อยกว่าทีนี้ผมเอาแบงค์ชาติอังกฤษเพราะมันละเอียดก็คือมันจะมีลักษณะของการอัปเดตมุมมองแล้วก็ไปประชุมคอนเซ็ปต์มีตติ้งก็คือดูว่าอินพุตตัวแอสซัมชันเนี่ยมันปรับแค่ไหนสตาร์ทมีตติ้งคุยกันในแบงค์ชาติอังกฤษจากนั้นไปคุยกันระหว่างสมาชิก MPC Meet Member กับสตาฟของ BOE แบงค์ชาติบ้านเราคล้ายๆกันยังไงแต่ว่าละเอียดน้อยกว่านิดหน่อยมีการคุยกันระหว่าง MPC member กับสตาฟของตัวโมเดลนโยบายการเงินครับนี่อาจจะเป็นสไลด์ที่ตอบคําถามนิดนึงแล้วกันว่าหลายๆคนคือจริงๆอ่ะตอนเนี้ยผมพยายามที่จริงๆเป็นโมเดลพวกเศรษฐศาสตร์นะมันยากผมเอาอะไรที่มันง่ายๆทุกคนรู้จักคือฟิสิกส์มันก็มียุคกาลิเลโอใช่มั้ยนิวตันไอน์สไตน์อันนี้ผมไม่ได้ว่าแบงค์ชาติถูกผิดนะแต่อันนี้เป็นความเป็นว่าด้วยเศรษฐศาสตร์แบงค์ชาติแล้วกันที่เราคุยกันน่ะที่เราคุยกันหรือว่าเราถกกันในวงอาจจะเป็นในเน็ตหรือการวิเคราะห์นักวิเคราะห์หรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นการคุยในลักษณะบริบทของสไตล์ถ้าเป็นระบบก็คือสไตล์ว่ามันจะเป็นระบบเคนอ่ะก็คือการเรียนโอคือมันยังแบงค์ชาติเขาจะมีอีกอันนึงซึ่งเป็นโมเดลไม่ได้ว่าถูกหรือผิดนะแต่เพียงแต่เป็นความจริงในเศรษฐศาสตร์ว่าเขามีแบบจำลองที่ยุคอาจจะใหม่นิดนึงอ่ะมันจะซับซ้อนหน่อยนึงแต่ไม่ใช่ว่าถูกนะเขาจะมีกรอบของเขาผมไม่อยากจะลงลึกเอาแบบง่ายๆแล้วกันว่าเขาจะมีอีกกรอบแบบจำลองหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือว่าแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเศรษฐศาสตร์มันเป็นโซเชียลไซน์อ่ะมันไม่ใช่เป็นฟิสิกส์โซเชียลมันคือความรู้สึกความเชื่อแล้วอย่างเรื่องเงินเฟ้อที่แบงก์ชาติคาดผิดคาดไม่ถูกมาเป็นปีเนี่ยมันก็เป็นการพรูฟอย่างนึงว่าแบงก์ชาติเรื่องการคาดการเงินเฟ้อกับความจริงอ่ะมันไม่ค่อยเก่งพูดตรงซึ่งเพื่อนผมก็เป็นคนทำนะผมก็ขออภัยเพื่อนผมด้วยไม่เป็นไรก็พลาดจริงครับเชิญครับแต่ว่าก็คือต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อย accurate เท่าไหร่มันเป็นโซเชียลไซน์ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูช่วงนิวตันอาจจะชนะไอน์สไตน์เรียกแบบจำลองของนิวตันอาจจะดีกว่าไอน์สไตน์ก็ได้เพราะว่าช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008เนี่ยเบอร์นาเก้ก็พลาดก็ใช้แบบจำลองล่าสุดแหละตอนนั้นอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องของแบงกิ้งเข้ามาในโมเดลซึ่งเขาเคยทำเมื่อ1983แต่มันเหมือนมันล้าสมัยไปไงอันนี้มันก็มีพลาดระบบที่มันล่าสุดเนี่ยแบบตรงล่าสุดอาจจะพลาดก็ได้หรืออย่างพาเวลเรื่อง2021เนี่ยที่เขาอยู่ว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อก็ลงเองเขาก็พลาดคือคุณมีแบบตรงเจ๋งสุดก็พลาดได้แบงก์ชาติก็พลาดได้แต่ตอนนี้ความไม่อย่างที่เมื่อกี้ปิงพูดอ่ะคุณปิงพูดอ่ะคือว่าเราคิดอย่างนึงแบงก์ชาติคิดอย่างนึงเพราะว่าแบงค์ชาติเขาดูสไตล์เขามีรีจิบเขามีแล้วก็มีระบบแบบนึงที่เขามองมันสไตล์อาจจะแบบถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือฟิสิกส์ก็คือเขามีที่มันอาจจะไม่ใช่แนวคือเขาทั้งเท็กซ์บุ๊กอย่างที่สมนีช่วยพูดอ่ะมันเป็นสไตล์เท็กซ์บุ๊กมันเป็นงานวิจัยไปแล้วอ่ะเขามีอันนั้นวางไว้บนพื้นฐานแต่เราก็คุยในแง่ของลอจิกอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะแต่มันคุยคนละแนวไงอันนี้คือมุมนึงทีนี้ผมเชื่อว่าทั้งคู่อ่ะทั้งฝั่งเราผมก็ก้ามกึ่งนะอาจจะทั้งผมก็มีความจริงๆก็เข้าใจโมเดลแบงค์ชาติแหละแล้วเข้าใจฝั่งของปิงดูฝั่งของรัฐบาลด้วยก็เข้าใจทั้งคู่แต่ผมเชื่อว่าโมเดลแบงค์ชาติเนี่ยมันอาจจะมีอยู่นิดนึงว่าแบงค์ชาติมีความ
ใส่ input ไปเนี่ยมันไม่มันนิ่งอ่ะมันยังไม่ชัวร์เนี่ยในมุม risk management approach นะในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาพยายามจะดันดอกเบี้ยสูงกว่าดุลยภาพนิดนึงอันนี้เป็นแนวของโมเดลแบบจำลองแล้วกันการขึ้นดอกเอาดอกเบี้ยให้ขึ้นไปสูงกว่าดุลยภาพนิดหน่อยเนี่ยเป็นการกันความเสี่ยงนิดหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดว่าแบงค์ชาติคิดอย่างนั้นนะแต่ผมก็พยายามจะตั้งคำถามสมมติฐานแบงค์ชาติเหมือนกันถ้าได้ดูอยู่นะว่าลองเบรนสตอร์มว่ามันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ผมมองว่าแบงค์ชาติก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ได้คิดบางอย่างหรือเปล่าอันแรกก็คือจริงๆแล้วแบงค์ชาติก็คอมเมนต์เมื่อ2เดือนที่แล้วแหละว่าการที่เขาไม่จับดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อส่วนใหญ่มาจากซัพพลายไซด์ 73% in study อันนี้คือจากแบงค์ชาตินะครับในรูปนะครับแบงค์ชาติมองอย่างนั้นแต่ผมมองว่าพาวเวลคอมเมนต์เมื่อประมาณไม่ถึง4เดือน 4-5 เดือนเนี่ยเขามองว่าซัพพลายไซด์จริงๆอ่ะถ้ามันเกิดช็อคซัพพลายไซด์เงินนโยบายเงินควรจะปรับขยับด้วยควรจะขยับก่อนไม่ใช่ว่าเหมือนสมัยก่อนโควิดว่านิ่งๆไว้เพราะไม่เกี่ยวเลยครับแนวความคิดนี้อาจจะไม่ถูกเท่าไหร่แล้วอันนี้คือพาวเวลเป็นคนคอมเมนต์เองนะจากงานเปเปอร์ของเฟดผมก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นความคิดล่าสุดว่าซัพพลายไซด์ที่มันขยับแล้วทำให้เงินเฟ้อเปลี่ยนเนี่ยดอกเบี้ยไม่ค่อยเกี่ยวสมัยก่อนอ่ะยุคนี้ไม่ได้ละดอกเบี้ยต้องขยับตามถ้าเงินเฟ้อมันลงดอกเบี้ยก็ต้องลงด้วยควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือมุมนึงนะครับเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ผมมองว่าแบงค์ชาติอาจจะเรียกเป็นข้อเสนอแล้วกันให้ลองคิดดูว่าหลังจากคุยกับคลังแล้วจะปรับไหมอีกอันนึงก็คือว่าผมมองว่าแบงค์ชาติพูดไว้ในเรียกว่าในสไลด์เลยว่าเงินเฟ้อที่ต่ำช่วยคนยากจนอันนี้พูดประมาณนี้นะเพราะว่าคนจะได้ซื้อของถูกหน่อยแต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่านี้ประมาณนั้นนะเพราะว่าผมมองแบงค์ชาติอาจจะเรียกว่าเงินเฟ้อมันต่ำคาดการณ์ผิดเลยเอาเหตุผลนี้มาเฮ้ยมันช่วยคนยากจนอะไรเงี้ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อันที่3ก็คือมองว่าอันนี้คือเพราะว่าจะพูดแหละว่ามองว่าไอ้ดอกเบี้ยที่มันลงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรื่องเรียกว่าเครดิตริสก์เท่าไหร่หรอกก็คือการคงคือดอกเบี้ยลงไม่ได้ช่วยเครดิตริสก์มากไม่ได้ช่วยเรื่องความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียเยอะเท่าไหร่เพราะว่าหนี้เสียเยอะมาจากไม่ได้แบบเรื่องดอกเบี้ยแหละเขาพยายามจะพิสูจน์อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อ investment ด้วยเขาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งผมว่าอันนี้ผมมองว่าไทยแลนด์ประเทศไทยอาจจะไม่มี R star เลยก็ได้นะในแง่ทฤษฎีนะถ้าแบงค์ชาติจะคุยจะซึ่งแบงค์ชาติเองก็เคยพูดเหมือนกันว่าไม่มั่นใจว่าไทยจะมี R star หรือเปล่าอันนี้ประมาณสัก6เดือนที่แล้วมั้งที่เคยคุยกันนะประมาณนั้นโอ้ถ้าหา R star นี่ผมบอกเลยนะ คือดอกเบี้ยต่ำยาวเลยถ้าอย่างนั้นโอเคอันที่4นะสุดท้ายครับอันสุดท้ายก็คือผมมองว่าจริงๆแล้วแบงค์ชาติแคร์เรื่อง financial stability เรื่องระบบแบงค์หนี้เสียของภาคเขาเรียกหนี้ครัวเรือนเนี่ยจริงๆตามกฎหมายแบงค์ชาติต้องทำแบบนั้นแต่ถ้าแบงค์ชาติถ้าเรามองว่าแบงค์ชาติอาจจะมีเรียกว่าแคร์มากไปเนี่ยเราอาจต้องดึง objective ที่3ออกหรือเปล่าเพราะเหมือนประเทศอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบงค์ชาติแต่ว่าเขาผิดเขาก็ไม่ผิดเขาทำตามกฎหมายกฎหมายดราฟต์ให้เขาเป็น3 objective เขาก็ทำตามนั้นแต่ว่าเขาให้เวท financial เรียกว่าระบบแบงค์นี่ควรเรียนเยอะซึ่งเขาอันนี้ต้องบอกว่าตัวเขาเอง prefer อย่างนั้นน่ะแต่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีเผ่าภูมิและรวมรัฐมนตรีช่วยเผ่าภูมิแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยก็ย้ำว่าตัวบ้านเราแบงค์มันแข็งแรงจะตายอย่างเงี้ยเรื่องฟินสแตปอาจจะให้คำตักเยอะไปผมก็เห็นด้วยทีนี้อันนี้ผมก็ต้องอาจจะแก้กฎหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบงค์ชาติก็ชัดเจนพูด3 objectiveเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีเผ่าภูมิก็ชัดเจนเหมือนกันว่าแบงค์ชาติคาดผิดมาตลอดเลยเรื่องเงินเฟ้อนะอันนี้ผมก็เลยบอกว่าผมมองเหมือนกับรัฐบาลทีม government อย่างหนึ่งว่าแบงค์ชาติเนี่ยคาดการเงินเฟ้อปี2024ไว้สูงเกินไปจริงๆถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่าผมก็คุกคลีกับกลุ่มนี้แหละแต่ว่าผมก็ต้องยอมรับว่าเขาก็คาดสูงไปจริงๆแต่พอยเนี้ยมันก็เป็นทรายว่า BOT ก็จะ under estimate อย่างเงี้ยต่อไปนานโคตรเปล่าแต่จุดสำคัญคือBOT ก็ประกาศชัดเจนว่าเอาลุกดิพเอนเดนต์การที่เอาลุกดิพเอนเดนต์แล้วคาดการเงินเฟ้อผิดเนี่ยเรียกว่าผิดแล้วกันเอาพูดว่าผิดก็อาจจะพูดได้แล้วกันในช่วงนี้แล้วกัน as of ปีนี้ผิดมันทำให้อันตรายเหมือนกันเพราะว่าคุณเอาการคาดการที่ผิดมาบนบริบทเอาลุกดิพเอนเดนต์เนี่ยมันก็ยิ่งผิดไปใหญ่ใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้คือจุดที่ผมมองว่าชัดเจนว่าแบงก์ชาติอาจจะต้องบอกว่าที่ครั้งนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเหมือน2ปีที่แล้วก็ด้วยเรื่องนี้แหละว่าคาดการเงินเฟ้อของแบงก์ชาติถือว่าไม่ถูกอะในปีนี้แล้วก็เอาลุกดิพเอนเดนต์เฟรมเวิร์คมันยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกเพราะคุณเอาฟอร์แคสต์ที่มันไม่ถูกมาก็ไปกันใหญ่อะไรเงี้ยประเด็นนี้ Bank of England ให้ความสำคัญมากแบงค์ชาติอังกฤษให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเลยประมาณนั้นครับผมแล้วก็มีอีก
พอยต์นึงนะฮะที่ผมมองว่าเฟดก็ถอยเรื่อง Basel 3 Endgame เหมือนกันนะล่าสุดตัวกฎหมายล่าสุดที่ว่าจะรับเรื่องว่า Basel 3อ่ะของเฟดอ่ะของเขาลดเงินคาเลโชเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยจาก 19.5 ตอน2ปีที่แล้วนะตอนตั้งเหลือแค่ 9.5 เองเทรนด์โลกมันคือจะไม่เข้มกับสถาบัน Financial Security มากนักแล้วกันแม้จะมีอาจจะมีอิชชูการเมืองส่วนหนึ่งแต่ US แต่สหรัฐเปิดหัวมามันมีเรื่องการเมืองอยู่ส่วนหนึ่งไม่เถียงแต่ US เปิดหัวมาว่าอาจจะถอยเรื่อง financial security เข้มลงมานิดนึงแต่บ้านเราต้องบอกค่อนข้างเข้มกว่าคนอื่นเยอะเลยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมอาจจะชี้ว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกจุดน่าจะเป็นจุดท้ายๆคือว่าผมมองว่าบ้านเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาการใช้โมเดลแบบจำลอง optimal policy แบบ textbook เนี่ยแบบสไตล์ที่แบงค์ชาติใช้ซึ่งก็บอกผมก็อ่านมาเรื่อยๆแหละแล้วก็กลุ่มในเพื่อนแล้วก็มีเรียกว่าคุยกันเรื่อยๆบ้านเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นเนี่ยการห่วง stability มากเกินไปสำหรับโลกแห่งความเป็นจริงของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ผมแค่ตั้งเป็นคำถามนะเป็นตั้งคำถามแล้วก็เพราะว่าสไตล์การวิเคราะห์แบบสไตล์ที่ใช้อยู่ที่แบงค์ชาติใช้อยู่ซึ่งต้องบอกเอาในแง่ของวิชาการก็คือค่อนข้างอัปเดตแหละมันก็เหมาะสำหรับประเทศ DM ประเทศพัฒนาแล้วหรือเปล่ามากกว่าหรือเปล่าแล้วความไม่ทั้งเท่าเทียมของบ้านเราก็ถือว่าเยอะนะดังนั้นเรื่อง inequality มันก็ไม่ได้อยู่ในบริบทของแต่ลองมากเท่าไหร่มีแต่ไม่ได้เยอะมากให้ weight stability ให้น้ำหนัก stability ความเสถียรภาพของเศรษฐกิจมากกว่ามี inequality มีความไม่เท่าเทียมอยู่บ้างแล้วก็ตอบคำถามเรื่องหัวชื่อแล้วกันผมว่าพิจารณาองค์รวมเนี่ยผมมองว่าอาจจะ copy คำของท่านรัฐมนตรีช่วยเผ่าภูมิเลยนะโมเมนตัมเศรษฐกิจโดยรวมกำลังอยู่ในทิศทางที่น่าจะมีความเหมาะสมสำหรับการลดดอกเบี้ยของไทยน่าจะ copy wording มาเลยแหละคืออันนี้ผมมองจากต้องบอกว่าผมเข้าใจทั้งคู่นะเข้าใจปิงด้วยเข้าใจตลาดเข้าใจท่านรัฐมนตรีรัฐบาลแต่ผมก็เอาจริงความใกล้ชิดผมอาจจะใกล้ชิดกับแบงค์ชาติไม่ได้ว่าใกล้ชิดนะผมอาจจะโตขึ้นมากับงานวิจัยอะไรเงี้ยผมก็เลยใจทั้งคู่จริงๆก็อยู่ในฝั่งตลาดอยู่ส่วนหนึ่งด้วยก็เลยรับรู้ทั้งคู่เลยผมเชื่อทุกคนหวังดีทุกคนหวังดีแหละแบงค์ชาติก็ถือว่าเขาก็เรื่องวิชาการผมการันตีได้ว่าเรื่องโมเดลลิ่งอ่ะฝีมือดีรู้จักกันเรารู้แต่ว่าเรื่องของประมาณ forecast เงินเฟ้อก็ถือว่าไม่ผมก็ยอมรับนะว่าไม่ถูกหรอกไม่ค่อยถูกแล้วกันกลัวจะรู้จักกันอ่ะก็คือไม่ถูกอันนี้ก็คือจุดอ่อนเหมือนกันก็ต้องยอมรับผมคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันก็ประมาณนี้เอาล่ะโดยสรุปอาจารย์มองภาพว่าเดี๋ยวเจรจากันครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสไหมที่จะลดดอกเบี้ยมีโอกาสเทรนด์น่ะมันออกไปทางนั้นแต่ว่าอย่างที่ผมเมื่อกี้เกินอ่ะแบงก์ชาติกว่าจะได้มาซึ่งไอ้สไลด์เนี่ยเวลาประชุมอ่ะหรือว่าสไลด์มีเวลาที่คุณจะคอนวิสมันคุณไม่สามารถโป้งเดียวไงเขาก็ต้องไปคิดให้ตามบริบทเขาก่อนไงให้มันใช่ไหมไว้ไม่ใช่อยู่ดีเข้าใจใช่ไหมมันต้องมีสเต็ปของเขาเขาก็วิเคราะห์มาอย่างดีทีนี้แต่ผมก็เรียกว่า go through แล้วกัน look through ว่าถ้าผมว่า input ประมาณนี้แนวโน้มประมาณนี้มันมีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นเข้าใจทั้งสองฝั่งก็เลยเข้าใจฮะอาจารย์นะเอาข้อมูลมาคุยกันอาจารย์ไม่มีอะไรนะครับประมาณนั้นโอเคโอเคเอาในฝั่งของพี่ปิงในมุมคิดของพี่ปิงพี่ปิงบอกแล้วว่ามีโอกาสในการลดดอกเบี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตัวเลขต่างๆนะครับมันบอกออกมาว่าโอเคแหละสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้แต่แบงก์ชาติก็ไม่ลดคิดอะไรอยู่ในพี่ปิงกำลังหมายถึงอะไรก็ท่านอาจารย์บุญธรรมให้คำตอบแล้วไงครับว่ามันมีเรื่องของตามหลักของแบงก์ชาติถูกไหมมันจะมีเรื่องของเสถียรภาพด้านราคานะครับเรื่องของเศรษฐกิจเติบโตเสถียรภาพเรื่องของระบบการเงินก็แปลว่าเขาให้น้ำหนักที่มิติเสถียรภาพระบบการเงินเนี่ยสูงมากแต่สูงเกินกว่าเราจะเข้าใจหรือผมเข้าใจคือสูงแต่ทีเนี้ยถ้าสังเกตดีๆก็คือโดยองค์รวมแล้วอ่ะระบบการคิดการตัดสินใจของแบงก์ชาติเนี่ยก็แปลว่าขึ้นอยู่กับโมเดลเป็นหลักไม่ผมไม่ได้หมายถึงว่าส่วนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าท่านอาจารย์สรุปผมหมายถึงว่าตัวผมฮะผมคิดว่าขึ้นอยู่กับโมเดลแน่ชัดเลยถ้าดูจากที่ผ่านมาท่านอาจารย์เขาแต่ก็หมายถึงผมมองนะหมายถึงผมมองเนี่ยจริงคือมันได้ตอบแล้วว่าโอเค
โอเคเขาอาจจะมีพิจารณาจากดุลพินิจของเขาอะไรส่วนหนึ่งประกอบแต่ถ้าให้ผมมองจากที่สายตาข้างนอกเข้ามาแปลว่าเขาอ่ะให้น้ำหนักที่โมเดลอ่ะเป็นหลักโอเคกระแสรอบด้านเนี่ยมันจะบีบคั้นแค่ไหนก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันจะเติบโตต่ำนะฮะค่าเงินอ่อนต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าในช่วงที่เร่งสปีดขึ้นดอกเบี้ยไป5ครั้งเนี่ยค่าเงินมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะค่าเงินมันเพิ่งมาแข็งค่าเนี่ยเดือนสิงหาเองนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการขยายตัวเศรษฐกิจที่มันไม่ถึงมันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายมันเติบโตต่ำแล้วก็เติบโตต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคด้วยค่าเงินก็ไม่ได้แข็งเงินก็ไม่ได้ไหลเข้าเงินไหลออกอีกต่างหากนะครับแล้วก็มิติเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนอีกนะครับเงินเฟ้ออีกไม่ไปตามเป้าเนี่ยนั่นหมายความว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ในเชิงของเรียกว่าในเชิงคุณภาพเขาให้น้ำหนักไม่เยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไปหวยมันไปออกที่ให้น้ำหนักที่ยึดที่ตัวเลขคือมันมีคำตอบของมันออกมาไงว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็แปลว่าให้น้ำหนักที่โมเดลเยอะทีนี้พอให้น้ำหนักที่โมเดลเยอะมันก็เลยมีจุดอ่อนตรงที่ว่าแล้วถ้าโมเดล assumption หรือการคำนวณมันผิดพลาดล่ะคือเราก็ไม่รู้แล้วแต่ว่ามันก็มีหนึ่งในเรื่องที่ออกมันปรากฏออกมาแล้วว่าเขาคำนวณผิดพลาดนั่นก็คือเป้าหมายเงินเฟ้ออาทิตย์ทางเงินเฟ้อเอาง่ายๆดูจากสเตทเมนต์2ครั้งล่าสุด ก็พบแล้วว่าพังโมเดลต้องพังแน่ๆเลยก็คือทั้งตอนที่สเตทเมนต์ของเดือนมิถุนายนกับสเตทเมนต์ของเดือนสิงหาคมสเตทเมนต์ของเดือนมิถุนายนเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวสอดคล้องกับที่คาดการไว้โดยฝั่งอุปสงค์ฝั่งอุปสงค์เนี่ยก็มีการฟื้นตัวแต่ในด้านการส่งออกเนี่ยไม่ค่อยดีอันนี้ผมสรุปง่ายๆนะมิถุนายนนะนะครับถัดมาเดือนสิงหาคมเศรษฐกิจเริ่มไม่ขยายตัวแล้วเริ่มขยายตัวไม่สอดคล้องกับที่คาดแล้วฝั่งซัพพลายเริ่มขออภัยฝั่งอุปสงค์มีปัญหานะแต่ส่งออกดีคุณเข้าใจป่ะผ่านมาแค่2เดือนน่ะไอ้สิ่งที่คิดไว้แล้วคนละเรื่องเลยกลับมันคนละอันน่ะนะครับแล้วแต่ผลออกมาเหมือนกันผลออกมาเหมือนกันคืออะไรผลออกมาก็คือคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปด้วยมติ6-1แล้วก็ให้เหตุผลว่าเชื่อว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบนี้สอดคล้องกับศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจแล้วงงไหมก็แปลว่าใช้โมเดลออกมามันไม่ปรับตัวโมเดลมันไม่มีการปรับอ่ะแล้วเอาง่ายๆนะถ้าไปเปรียบเทียบกับธนาคารกลางสหรัฐก็ได้คุณจะพบว่าท่าทีการประชุมเมื่อตอนมิถุนายนอย่างแข็งกร้าวเลยว่าไม่ลดดอกเบี้ยหรือลดก็ลดน้อยลดแค่ครั้งเดียวถูกไหมครับโมเดลตอนนี้มันออกมาลดครั้งเดียวแต่วันเวลาผ่านไปอ่ะพอเจอตัวเลขใดๆนึงเปลี่ยนปุ๊บเขาก็มีความไวต่อการเปลี่ยนอ่ะสูงมากสูงจริงจริงๆแล้วไอ้เรื่องลดดอกเบี้ย 0.5% เนี่ยมันมาจากตอนไหนก็มาจากตอนต้นสิงหาถูกไหมครับตัวเลขการจ้างงานอะไรออกมาแล้วมันไม่เวิร์กมากนะตอนต้นสิงหาเนี่ยแล้วคุณคิดดูดิระยะเวลาแค่เดือนเดียวอ่ะมันทำให้ทุกอย่างพลิกได้เลยนั่นหมายความว่าเขามีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนความคิดสูงในขณะเดียวเราเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าวิธีการมันผิดนะแต่มันไม่ยืดหยุ่นครับมันเป็นการตัดสินใจบนถ้าเกิดในแง่การคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบนี้โอเคเลยแหละการก็เป็นการตัดสินใจบนหลักการสิ่งที่เราจะได้รับก็คือแบบนี้แหละคือการตัดสินใจใดๆก็ตามบนหลักการยึดมั่นที่หลักการจะเป็นแบบนี้มันจะหาความยืดหยุ่นได้น้อยข้อดีของการที่ตัดสินใจโดยที่บนหลักการแม้ว่าจะมีข้อเสียที่ยืดหยุ่นได้น้อยนะแต่สิ่งที่ได้ออกมาก็มันจะค่อนข้างมีเสถียรมีความเสถียรมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่เหวี่ยงไปมาตามอารมณ์แต่ตามอำนาจของคนมีอำนาจอย่างเงี้ยมันจะไม่เหวี่ยงมันจะมีความแข็งมันอยู่มันก็มีข้อดีแต่ข้อเสียคือมันไม่ยืดหยุ่นแล้วมันก็ไม่ไวต่อสถานการณ์ครับทีนี้พอไม่ไวต่อสถานการณ์อ่ะแล้วมันจะมีผลเสียอะไรใช่ป่ะจริงๆแล้วว่าผมมาเห็นด้วยกับท่านอาจารย์บุญธรรมนะตอนที่ปี2021เขาไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยถูกต้องแต่ไม่เห็นด้วยอยู่กึ่งเดียวคือผมอ่ะไม่ขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่านะแต่จำนวนครั้งของการประชุมมันน้อยไปไปปรับลดมาทำไมจะ8 หรือ 6ครั้งเนี่ย
พอแล้วเดี๋ยวผมขอแชร์แล้วกันอาจารย์เชิญอาจารย์เรื่องจำนวนครั้งก่อนเลยจำนวนครั้งมันเป็นการพิสูจน์ของมันมีงานวิจัยของ BIS พิสูจน์ว่าการประชุมที่มากเกินไปมีผลอันเป็นงานวิจัยนะมันถูกมันเป็นงานวิจัยว่าการประชุมจำนวนครั้งที่มากเกินไปไม่ได้ช่วยอะไรให้ efficiency ของ monetary policy อันนี้เป็นฝั่งของสหรัฐอ่ะอะไรนะเราอีกอาจารย์ efficiency ไม่เกิดอ่ะเขาอย่างนี้เขาเน้นอย่างนี้ถ้า EM โดยเฉพาะ EM เขามองไปมา EM เนี่ยนี่เป็นงานวิจัยซึ่งประเทศซึ่งมันมีงานวิจัยอยู่แบงค์ชาติเขาไปอ้างอิงตรงนั้นครับเป็นงานผมเขาแค่เสิร์ฟว่ามันมีอันนี้อยู่เหมือนกันประมาณนั้นคือผมก็ได้คำตอบมาแบบนี้เหมือนกันครับอาจารย์แต่ปัญหาก็คือพอมันไม่มี efficient เนี่ยหรืออาจจะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วอะไรขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาตัดสินใจเปลี่ยนจาก8เป็น6เนี่ยในตอนเริ่มในปี2021ปรากฏว่าในปี2021เนี่ยอภิมหาเรื่องเนี่ยเยอะมากคือมันเยอะมากเลยไงสงครามรัสเซียยูเครนนะครับราคาสินค้าปรับพุ่งสูงขึ้นแต่เรามีการประชุมอยู่6ครั้งจริงๆมันมีอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งผมอาจเป็นเรื่องอาจจะคำขันนิดนึงแล้วกันครับอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติอังกฤษเมอร์วินคิงเขาบอกว่าอันนี้เป็นโจ๊กแต่ว่าเขาพูดจริงเขามองว่าแบงค์ชาติอ่ะปิงกับคุณแสบจำเดียโก้มาโลดาปี1986ได้ไหมที่ว่ายิงลากจากครึ่งสนามยิงปิดโดยถ้าไปดูวิถีของบอลเนี่ยคือวิถีตรงนะตรงเป็นเส้นตรงแต่ว่าเขามองว่าแบงค์ชาติควรจะทำตัวเหมือนมาราโดน่าคือไม่ต้องไปยึกยักลากเป็นเส้นตรงให้ตลาดมันเหวี่ยงเองอันนี้เป็นแนวคิดมาวินคิงนะซึ่งนั่นแหละมันทำให้การประชุมมากครั้งเกินไปอ่ะบาร์โดน่าจะลากบอลเหวี่ยงไปขยับไปขยับมาไม่เป็นเส้นตรงอันนี้เป็นอันนี้ผมพูดเป็นเรื่องที่แมวินคิงก็แชร์ว่าประชุมแบงก์ชาติมากเกินไปเพราะ EM นะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแต่ถ้าปิงจะบอกว่าสถานการณ์ปี2021-22มันเหวี่ยงมากใช่ป่ะประชุมน้อยใช่คือไม่แต่ว่าเป็นแนวคือจริงๆแล้วอ่ะครับอาจารย์คือมันเป็นอย่างนี้อีกว่าคือพอปี2021อ่ะเราเปลี่ยนจาก8มาเป็น6เนี่ยปรากฏว่าแจ็คพอตหวยแตกก็ตรงที่ว่ามันมีเรื่องเข้ามาเยอะมีเรื่องเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนอื่นเขาไม่ได้ปรับจาก8มาเป็น6แบบเราไงฮะจ๊ะพอเขาไม่ได้ปรับจาก8มาเป็น6เนี่ยเขาประชุม8เนี่ยแต่ทุกๆการประชุมอ่ะมันก็จ้ำดอกเบี้ยกัน 0.5 0.75 ถูกไหมฮะคือเรากว่าจะประชุมครั้งนึงอ่ะเขาไปกันแล้ว 2-3 ครั้งพอไปกันแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งไม่พอนะเอากัน 0.5 0.75 เขาขึ้นกัน1.25 แล้วเรายังไม่ทำอะไรเลยคือบนความไม่ขึ้นดอกเบี้ยของเราอ่ะมันเลยกลายเป็นช้าของช้าเข้าไปอีกคือโอเคถ้าในสถานการณ์ปกติเราไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันพอเข้าใจได้แต่สถานการณ์โลกมันไม่ทำให้เราไม่สามารถทำให้เราได้ช้าแบบนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรมันกลายเป็นว่าพอปี2021เรายังยางไว้อยู่มันทำให้เราต้องไปเร่งสปีดขึ้นดอกเบี้ยแบบช็อกทุกคนเลยในปี2022 5ครั้งทั้งที่ชาวบ้านเขาอ่ะเศรษฐกิจอ่ะกำลังเริ่มฟื้นตัวกำลังเริ่มขยายตัวกันแต่เราอ่ะไปขึ้นดอกเบี้ยในปีที่เราหวังว่าเราจะมีการฟื้นตัวในปี2022สุดท้ายแล้วผลของการขึ้นดอกเบี้ย5ครั้งอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยอ่ะโง่หัวไม่ขึ้นเลยแล้วก็ฟื้นตัวช้าเมื่อเทียบกับทุกคนเลยจะเอาใครมาเทียบเราก็คือแพ้หมดอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นนโยบายมันถ้าให้ผมมองคือมันผิดพลาดไปหมดนะครับครับมันผิดทางมันผิดนิดนึงแล้วกันมันไม่ถูกมันหาจุดถูกไม่เจอเลยโอเคมันมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่แน่ใจว่าจำได้ไหมว่าต้องยอมรับว่า GDP size เราอ่ะกว่าจะ pick up ให้เท่ากับก่อนโควิดอ่ะช้ากว่าใช่ที่สุดเลยนั่นแหละทำให้แบงก์ชาติต้องขึ้นดอกเบี้ยช้าที่สุดนั่นแหละเป็นเหตุผลในรอบที่แล้วนะจริงๆอ่ะสเตทลอจิกเนี้ยเป็นลอจิกหลักซึ่งแบงก์ชาติเขาจริงๆไม่มีเหตุนี่คือเหตุผลเดียวในใจเขาคือเขาไม่อยากขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่า GDP size มันยังไม่ถึงเท่า pre covid เป็นประเทศเดียวอันนี้พูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์นะอันนี้ผมเข้าใจเขาเอาประมาณนั้นคือก็เลยอันไว้เพราะว่าเราเสียเปรียบประมาณนั้นคือด้วยหลักคิดยังไงครับอาจารย์ผมพูดให้แบงก์ชาติไปเลยเออไม่ผมไม่ได้เอาเข้าข้างเขานะเข้าใจก็ได้ครับอาจารย์ครั้งนี้ผมไม่เห็นด้วยครั้งนี้ผมไม่เห็นด้วยคือเข้าใจครับอาจารย์ว่าตอนนั้นน่ะเรากำลังอยากให้เพราะว่า
เรามีแนวโน้มว่าจะเศรษฐกิจมันจะช้าเอาเขาก็จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไว้ให้แต่ปัญหามันไปอยู่ตรงที่ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งนะฮะมันทอดนานเกินไปไงฮะโอ้เข้าใจเข้าใจไหมฮะเข้าใจเข้าใจมันเลยกลายเป็นมันเลยกลายเป็นว่าความช้าตรงนี้มันคือกลายเป็นช้าของช้าพอช้าของช้าคุณก็เลยไปเร่งเครื่องขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังปรับลดดอกเบี้ยลงครับคือมันหักก็คือถ้ามองคือมันหักเกินไปครับเฟดตอนนี้มันอันนี้ผมกลายเป็นพูดให้แบงค์ชาติเลยนะเฟดตอนนี้มันจะคล้ายๆบ้านกับแบงค์ชาติตอนนั้นเหมือนกันเขาอั้นมา3เดือน ECB กับ BOE ไปก่อน 1-2 ครั้งที่จริงมันเป็นเทคนิคแหละผมว่าปิงผมว่ามันเป็นคือซึ่งมันก็แล้วแต่คนคิดนะคือถ้ามันเป็นเทคนิคอะครับอาจารย์เป็นเทคนิคอ่ะมันจะเหมาะสมมากถ้าระยะเวลาในการประชุมอ่ะมันพอๆกันนะฮะช่วงการเหลื่อมช่วงการเหลื่อมของเวลาเนี่ยแหละช่วงการเหลื่อมของเวลาเนี่ยแหละมันเป็นตัวแปรสำคัญคือถ้าเกิดคุณจะใช้นโยบายแบบแหวกแหกมิติในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยช้าลดดอกเบี้ยช้ากว่าชาวบ้านเขาครับช่วงระยะเวลาพอมันห่างกันอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือผลที่ไม่คาดหวังว่าจะเกิดอ่ะมันเกิดขึ้นมาครับเขียนไหมครับว่ามันเป็นเออร์เลอร์ที่มันสามารถสร้างเออร์เลอร์ได้อะคือโอเคถ้าเป็น8ครั้งนะมันเป็น8ครั้ง8ครั้งด้วยกันแล้วคุณจะกำหนดระยะเวลาที่จะขึ้นดอกเบี้ยช้ากำหนดแท็กติกอะไรที่เนี่ยมันจะดีกว่านี้โอเคประมาณนี้ฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงของแบงค์ชาติว่าผมมองว่าพอมันเกิดจุดที่มันแบบกระดุมเม็ดนึงมันรั่วมันผิดอ่ะกระดุมเม็ดต่อมาคุณตั้งใจให้ไม่ติดให้ถูกยังไงมันก็ผิดตลอดอ่ะอันที่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่แบงค์ชาติทำอ่ะในแง่ของการควบคุมเสถียรภาพระบบการเงินถามว่ามันดีมันเป็นอย่างนั้นไหมคำตอบก็คือมันก็มีความเป็นอย่างนั้นสูงเลยสิ่งที่แบงค์ชาติกังวลก็สามารถคุมได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความกังวลว่าถ้าลดดอกเบี้ยแล้วจะมีการก่อหนี้เพิ่มเขามีโมเดลของเขามีโมเดลมาอีกแล้วนะครับแต่ทีนี้การคงดอกเบี้ยไว้ระดับสูงเนี่ยก็เห็นกันชัดเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆระดับการก่อหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยมันคงที่ในไตรมาส1ปีนี้ชัดมากเพราะว่าเขาโฟกัสที่จุดนี้มันได้เห็นผลออกมาระดับการหนี้ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเลขราวประมาณ 16.37 ล้านล้านบาท 16.37 ล้านล้านบาทเนี่ยเทียบเท่ากับตอนสิ้นปีสิ้นไตรมาส4เนี่ยมันก็ประมาณ 16.37 เหมือนกันนะครับลดลงมาประมาณอาจจะมองว่าภาพรวมเนี่ยลดลงมาประมาณ 4,000 ล้านแต่จริงๆแล้วพอไปดูไส้ในโอ้ด้วยดอกเบี้ยที่มันค้างอยู่ระดับสูงแบบนี้มันทำให้สินเชื่อในส่วนของธุรกิจพวกภาคธนาคารเนี่ยหายไปร่วมๆประมาณ 50,000 ล้านอันนี้คือโอเคยอมรับเลยว่าเขาคุมเขาพยายามที่จะคุมตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือมันไม่ได้ลดลงมันทำได้แค่อยู่กับที่มันไม่คุ้มเลยกับการที่เราสตาร์ฟไว้นะฮะตัวหนี้ภาคครัวเรือนให้อยู่นิ่งๆนะแต่มันไม่ได้ลดลงอยู่กับที่เพราะว่าต่อให้สินเชื่อภาคธนาคารลดลงแต่มันเป็นผลที่สินเชื่อในส่วนอื่นๆอยู่ดีนะครับสินเชื่อภาคครัวเรือนมันมีผลอยู่หลายส่วนนะครับในแง่ของคนที่ปล่อยสินเชื่อนะครับมันไม่คุ้มอ่ะนะครับเทียบกับอะไรเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของเราที่เราฟื้นตัวช้ากว่าชาวบ้านนะฮะเติบโตต่ำกว่าชาวบ้านนะครับเทียบกับเงินเฟ้อที่อยู่ในกรอบล่างหรือบางครั้งหลุดกรอบล่างแล้วก็ติดลบด้วยแล้วก็เทียบกับความผันผวนของค่าเงินที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้มองว่าความเหวี่ยงของค่าเงินเกิดจากผลของดอกเบี้ยนโยบายเป็นหลักนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวอัตราดอกเบี้ยของเราที่เร่งสปีดปรับเพิ่มขึ้นมาก็ไม่ได้ช่วยทำให้ค่าเงินบาทมันแข็งค่าค่าเงินบาทก็อ่อนด้วยซ้ำไปเรียวเรทของเราเนี่ยก็สูงนะสูงกว่าอเมริกามาตั้งปี2ปีแล้วก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราแข็งค่าหรอกสิ่งที่ทำให้เราปลอดค่าเนี่ยมันก็มีผลหลักๆเลยมันมาจากเศรษฐภาพในประเทศมันมาจากภาพของประเทศทั้งหมดมันมาจากการเจริญเติบโตมันมาจากมิติอื่นๆมันมาจากอะไรสารพัดเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเรื่องของcarry trade เนี่ยเป็นเรื่องแบบผิวมากแล้วแต่ว่าเผอิญณตอนนี้มันกลับมาเป็นตัวแปรสำคัญเพราะว่าเจ้าพ่อตัวเฟดเองเนี่ยมันจัมโบ้เรทคัดลงมาในเมื่อตัวเจ้าพ่อจัมโบ้เรทคัดลงมาถ้าเราจะไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายตามเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นผลกันตอนนี้งงไหม
ครับงงไหมผมเหลือเวลาคนละ5นาทีนี่แหละผมอยากจะถามผลกระทบสมมุติว่าแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยแก้ได้ไหมค่าเงินบาทพี่ปิงบอกแก้ไม่ได้ดูแล้วเนี่ยอาจจะได้บางส่วนใช่ไหมหรือยังไงพี่ปิงช่วยขยายความหน่อยผมว่าไม่เกี่ยวอย่างมากก็แค่ลดโทนความรุนแรงลดความรุนแรงของการแข่งข้าของค่าเงินคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้มันเป็นไปกันทั้งภูมิภาคการแข่งข้าเงินมันภูมิภาคที่เงินจะเข้ามามันมีเซาท์เอเชียกับเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันชัดคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเราจะได้เห็นช่วง2เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวดอลลาร์ก็อ่อนเดี๋ยวดอลลาร์ก็แข็งใช่ป่ะแต่ถ้าช่วงดอลลาร์แข็งสกุลเงินอื่นคนอ่อนถูกไหมมันกลายเป็นว่าตอนดอลลาร์แข็งไอ้คนที่อ่อนนะมันคือค่าเงินเยนอันนี้คือมันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเลยเรื่องแครี่เทรดคู่นี้ชัดเคลียร์ไหมครับแต่คนอื่นๆน่ะมันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นคนอื่นคือแข่งข้าอย่างเดียวนั่นก็คือประกอบไปด้วยเซาท์อินเดียเออขอไปเซาท์เอเชียก็คืออินเดียเซาท์อีสต์เอเชียก็คือบรรดาพวกเราแต่พอไปเช็คดูตัวเลขทั้งหมดอ่ะมันชัดตรงที่ว่าเงินมันไหลเข้ามาอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยหรอกมันเป็นแค่ตัวเร่งอันนึงแต่มันไม่ได้เป็นภาพทั้งหมดคือเงินมันไหลเข้ามาทั้งในอินเดียฟิลิปปินส์อินโดมาเลไทยมันชัดมากชัดมากโอเคแต่ผมว่าจุดกำเนิดมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเก่งว่าอเมริกามันจะจัมโบ้เลทคัทพอจัมโบ้เลทคัทเสร็จปุ๊บเงินอ่ะมันก็จะไหลเข้ามาในนี้ทีนี้ถ้าในภูมิภาคนี้ใครก็ตามที่ดำเนินนโยบายการเงินแบบโหดๆตึงตัวเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงว่าเงินอาจจะมาไหลเข้ามามากกว่าชาวบ้านหน่อยครับนะครับก็แค่ชะลอเงินใช่ไหมสมมติแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยแค่ชะลอเงินไม่ใช่การชะลอมันก็ขึ้นอยู่กับกระแสทางภูมิภาคอยู่ดีถ้าเกิดเขาลดดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีวิธีว่าจะทำยังไงให้เราชะลอการแข็งให้มากกว่านี้มันก็มีท่าอื่นนอกจากเรื่องการลดดอกเบี้ยเช่นนะฮะหนึ่งก็คือการแทรกแซงอาจจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแต่มันก็อาจจะเหมาะเพื่อชะลอไว้ก่อนเนี่ยสามารถแทรกแซงได้เลยนะฮะเพราะอะไรว่าในเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของแบงก์ชาติตอนนี้ที่มันขยายตัวเพิ่มขึ้นมาจาก200,000 ล้านเมื่อประมาณไป2 ปีที่แล้ว200,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้ประมาณเป็น2,400-2,500เนี่ยใน 2,500 เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 26,000-27,000 ที่ถือไว้เป็นในรูปของดอลลาร์ซึ่งเดิมทีมันเคยถือไว้ประมาณ 4-5 หมื่นล้านตอนนี้เหลือ 20,000 แปลว่าไอ้ที่หายไปอ่ะไปถือเป็นเงินบาทแบงก์ชาติเนี่ยลดสัดส่วนการถือทองดอลลาร์ลงมาแล้วก็อุ้มเป็นบาทมากๆเนี่ยตอนที่บาทเราขึ้นไป 3-6 เพราะเขาไม่ต้องการเห็น 3-7 ใช่ไหมเขาก็ทำได้ผลเพราะนั้นรอบนี้บาทที่เขาอุ้มไว้อยู่ในมือเยอะๆอ่ะมันก็พร้อมปาออกมาแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไป2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบาทมันมาถึงแถวเนี้ยเขาก็จะปาทุกทีเลยประมาณ32 บาทเนี่ยเขาก็จะมีการปาเงินบาทที่เขาถือไว้ในเงินทุนสำรองเนี่ยเยอะๆเนี่ยปาลงมาให้ก็คือขายบาทแล้วก็ซื้อดอลลาร์มันก็จะช่วยยับยั้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเอาเรื่องค่าเงินอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของทั้งภูมิภาคเป็นเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยถ้าเราจะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะมีแค่ผลแค่การชะลอบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการแทรกแซงด้วยส่วนหนึ่งแต่ถามว่าตอนนี้มีผลแล้วหรือยังคำตอบคือมีผลแล้วนะครับอย่าไปบอกว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งไม่มีผลไปดูที่กระแสเงินที่ซื้อเข้ามาในบอลระยะยาวมันเริ่มเคลียร์ของแล้วอ๋อครับปีนี้มีเงินเข้ามาในบอลระยะยาวเนี่ยเยอะมาก60,000 กว่าล้านโดยเฉพาะถงเข้ามาตั้งแต่ตอนกรกฎาถามว่าทำไมก็มันมองออกอะว่าเสถียรภาพประเทศเราจะดีขึ้นด้วยเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินเข้ามาก่อนเลยแล้วถ้าเงินก็แข็งค่าขึ้นมาตามไปที่เงินเข้ามาในบอลระยะยาวนี่แหละแล้วตอนนี้ฝรั่งมันเริ่มเคลียร์ของในบอลระยะยาวแล้วแปลว่าเขารู้ว่าแบงก์ชาติจะต้องมีการปรับเปลี่ยนท่าทีขายก่อนเลยเพราะนั้นก็ส่วนหนึ่งบักมันก็จะยั้งไว้ได้ชะลอการแข่งได้ครับเอาละในฝั่งของอาจารย์คุณแทมแบงค์ชาติถ้าสมมุติเพราะอาจารย์ก็มองภาพแล้วว่าแบงค์ชาติครั้งนี้น่าจะลดแหละนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นตามมาจริงๆสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยประเด็นอย่างนี้เลยนะมันเกิดขึ้นที่หนักวันนี้ได้นะดีกรีหนักที่ออสเตรเลียมันมีช่วงอย่างนี้เลยแหละแบงค์ชาติไม่ลดอะไรเงี้ยเหมือนกันเปี้ยเลยหนักกว่านี้อีกสถานการณ์หนักกว่านี้อ๋ออินเดียบางส่วนอินเดียอาจจะเบากว่านิดนึงผมจะบอกว่าเทรนด์น่ะของประเทศต่างๆที่เรียกว่าเพียร์กรุ๊ปเราอ่ะมันจะคล้ายๆกันโดนบีบให้ลดดอกเบี้ยมันก็คือว่าเมื่อกี้ก็เป็น1ใน4ของทางรัฐมนตรีช่วยแหละที่ว่าที่เป็นเรื่องอิชชูประเด็นนะฮะก็คือว่ายิ่งนานวันไปเนี่ยยิ่งต่อไปเนี่ยเทรนด์การลดดอกเบี้ยของแบงก์ชาติอื่นๆที่เป็นเพียร์กรุ๊ปที่เป็นเพื่อนบ้านเราอ่ะมันจะมีขึ้น
มันก็โดยออโตเมติกอ่ะเราก็ต้องด้วยอ่ะเพราะไม่งั้นมันก็ยิ่งถางเข้าไปอีกถามผมก็คล้ายๆกับปิงนับจริงๆเงินเข้ามาบ้านเราเรื่องเสถียรภาพในประเทศเราเป็นเหตุผลหลักอันนี้แน่นอนเรื่องดอกเบี้ยเป็นส่วนประกอบเป็นปัจจัยรองเป็นเหตุผลที่รองกว่าแต่ว่าในมุมนึงคือผมมองว่าอันนี้อาจจะไกลนิดนึงนะผมอาจจะคิดไกลไปนิดนึงอาจจะไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ว่ามันก็มีสัญญาณเป็นดิเจแปนนิฟเจแปนไนฟิเคชันเหมือนกันนะดูตัวเลขอินเฟลเราอาจจะมองไกลไปคือไม่ได้เกิดหรอกแต่ว่ามันรีมายผมนิดหน่อยเหมือนกันว่ายาวๆไปมีโอกาสเหมือนกันถ้ายาวๆนะสถานการณ์ยาวๆไปถ้าเงินเฟ้อสไตล์แบบนี้มันมีโอกาสแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ยังไม่ใช่คอนเซิร์นในช่วงนี้แต่ว่าเลยนะอาจารย์ถ้าอย่างนี้ยาวต้องยาวหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มันไม่ใช่จุดที่เราจะคุยกันแต่ว่าผมรีมายผมลึกๆว่ามีเซนส์อยู่เหมือนกันก็เลยอยากจะเข้าสู่โหมดผ่อนคลายนิดนึงผมกันความเสี่ยงไอตัวแบ็กสวอนตรงนั้นนิดหน่อยก็ดีในความเห็นผมนะมันรีมายลึกๆอยู่เบาๆอ่ะก็รีมายตรงนี้ก็เป็นเวทกี่ปีแบ็กสวอนของอาจารย์ไม่ยาวเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็บอกว่ามันเห็นเรียกว่านิดหน่อยอีกไม่ใช่ช่วงนี้แต่ว่าถ้าเราป้องกันมันได้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าผมก็เลยเอียงมาทางโดวิชด้วยเหตุผลนี้ด้วยแล้วก็ถามผมว่าเรื่อง financial security ผมก็คล้ายๆความเห็นคล้ายๆรัฐมนตรีพี่ชัยนะว่า Finstep เราอ่ะเข้มแข็งแบงค์พาณิชย์เราเข้มแข็งครับทุกคนอาจจะมีเรื่องที่ควรเรือนแหละว่าอาจจะต้องประคองนิดนึงแต่ผมก็ถ้ามองในแง่ของกฎหมายนิดนึงนะแบงค์ชาติเรามี3หัว3 objective เขาก็ทำตามนั้นมันเป็นเวของเขาอันนี้ก็ต้องยอมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องข้างบนเข้าไปเลยอย่างนี้ประมาณนั้นภาพรวมเวลาแล้วอาจารย์เชิญฮะโอเคประมาณนี้แหละโทษจบแบบเร่งจังเลยเร่งจังเลยโดยสรุปแล้วเอาไงโดยสรุปแล้วเอาไงอาจารย์บอกว่าคือป้องกันไว้หน่อยนึงใช่ไหมตลาดหุ้นขึ้นมาแบบนี้ป้องกันจริงใจผมโดนนิดนึงเพราะว่าผมเห็นเงินเฟ้อแล้วไม่มันนิดนึงอ่ะผมว่ามันเห็นเขาลางอยู่เหมือนกันแต่ก็เลยยิ่งเรื่องเนี้ยก็เลยอยากเลยเทมาทางใจเอียงมาทางรถดอกเบี้ยก็คือเชียร์ไปทางแคมป์นั้นมากขึ้นมากกว่าใช่คำว่ามากกว่าครับครับครับจริงจริงมองโมเดลลิ่งเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เป็นไปได้ไปอีกในอีกสักสองสักสามสี่เดือนอ่ะมันเป็นไปได้ถ้าเอามุมโมเดลลิ่งเป็นไปได้คือเป็นคำสั่งใจแบบนั้นมันไม่แปลกหรอกแต่ว่าตอนนี้มันก้ำกึ่งผมก็รู้แบงค์ชาติก็รู้เหมือนกันว่ามันก้ำกึ่งมันโฮไว้ก็ได้ตอนนี้โฮไว้ก็ยังอยู่ในสวิสสปอร์ตแต่ด้วยอะไรที่ผมพูดแหละผมก็เลยเอียงทางโดวิชคือการความเสี่ยงผมก็ลิสต์แมเนจเมนต์แอปโรสแบงค์ชาติเหมือนกันว่าถ้ามีความเสี่ยงผมก็ขอกันไว้ก่อนในมุมนั้นก็เลยเอียงมาทางโมเดลอาจจะกลางๆนะโฮก็ได้ลดก็ได้แต่ผมก็เลยด้วยตรงนี้แหละผมขอเข้าทีมโลเวอร์เลทแล้วกันประมาณนั้นโอเคจบวันนี้ขอบพระคุณมากทั้งสองท่านขอบพระคุณครับพี่เต็งครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับ